สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกครับวันนี้มีขนมจีนแม่คนอันนี้ให้ดูหน่อยมีขนมจีนน้ำยาไก่นะครับนะวันนี้ทำขนมจีนกันใส่ลูกชิ้นไก่น้ำยาไก่บ้านนะครับนะก็เสร็จแล้วนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ถ้าเพื่อนเพื่อนอยากดูคลิปเต็มๆนะครับคลิกที่ลิงก์ขวามือนะครับด้านบนนะเบสจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับนะอันนั้นเป็นวิธีการทำน้ำยาขนมจีนนะครับเป็นน้ำยาป่าเนาะแบบไก่นะครับอ้าวใส่ผักนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะชิมกันไอ้ต้นหอมกับขี้ลาวใบมะกรูดโอ้โหน่าทานมากๆมีใบมะกรูดเก็บหลังบ้านนะครับแล้วก็ต้นหอมผักชีลาวเนาะซื้อมาจากตลาดนะครับโอ้โหน่ากินนะครับนะเดี๋ยววันนี้จะทำชวนชิมนะครับให้เพื่อนได้ชมกันว่ากินขนมจีนกับผักว่าเป็นรสชาติยังไงนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันครับครับเรามาเริ่มทานกันเลยนะเดี๋ยวไว้จะให้ดูใกล้ๆนะอันนี้นี่นะครับโอ้โหน่าทานมากทานกับขนมจีนนะครับนี่แล้วก็ผักนะครับแล้วก็อุ๊ยอันนี้เยอะไปหรือเปล่าขนมจีนมันเยอะไปด้วยนี่เมื่อกี้แม่หยิบให้เยอะนะครับเอาออกหน่อยเดี๋ยวกินไม่หมดอันดับแรกนะครับเราก็ใส่ผักชีลาวนี่ลงไปได้เลยใครชอบผักอะไรก็ใส่ลงไปนะครับวันนี้มีผักชีลาวมีถั่วฝักยาวนะครับมีต้นหอมเนาะกระหล่ำไว้ซอยไว้ก็แบบนี้นะครับนี่ก็ปรุงแบบนี้แล้วก็มีไข่เค็มด้วยนี่นะครับเริ่มโดยการปรุงผักก่อนน้ำอันนี้เราเข้มข้นอยู่แล้วน้ำยานะครับอันนี้ไว้ทานคนเดียวน่ากินไหมครับดูใกล้ๆโอ้โหชอบน้ำซุปก็ใส่เข้าไปอีกใส่เพิ่มเข้าไปมาเริ่มทานกันครับขนมจีนแกงป่าใส่ไก่อุ้ยใส่ลูกชิ้นอุ้ยกระเด็นเดี๋ยวอันนี้ใส่จานเด็กไว้ลูกชิ้นเขาเด้งดีจริงสงสัยได้ไปซื้ออีกนะร้านนี้แปลว่าอร่อยเด้งดีชิมครับอืม
ถ้าเพื่อนๆอยากได้คลิปนะครับที่สอนวิธีการทำนะเบสจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านขวามือนะเดี๋ยวจะมีเด้งขึ้นมานะครับเพื่อนๆเข้าไปดูได้นะก็จะเป็นวิธีการทำน้ำยาขนมจีนนะครับแกงป่าใส่ไก่ฮะแบบเต็มเลยอันนั้นนะครับกับตัวฝักยาวพอใส่ปากเข้าไปมันเยอะจังผักกาดดองครับผักกาดดองนี่ต้องล้างให้สะอาดก่อนนะนี่นะครับผักกาดดองเนี่ยต้องล้างให้สะอาดก่อนนะครับนะแล้วค่อยเอามาทานนะล้างให้สะอาดบีบน้ำนะครับให้น้ำเปรี้ยวน้ำอะไรออกเยอะๆเลยนะครับนะเพราะว่าเขาจะมีน้ำที่เขาสำหรับดองนะครับนะบีบออกเนาะค่อยเอามาทานกับขนมจีนนะครับแล้วก็คลุกอย่างนี้เลยนะครับลูกชิ้นไก่ยี่ห้อนี้อร่อยเป็นเอ็นไก่นะครับน้ำแป๊บเดียวกินไปครึ่งจานแล้วครับชอบลูกชิ้นมากเป็นคนที่ชอบลูกชิ้นนะครับนะไม่รู้เป็นไรชอบกินลูกชิ้นมากๆก็เลยจะซื้อลูกชิ้นมาบ่อยๆนะครับวันนี้ก็ไปตลาดมานะครับก็ได้ลูกชิ้นชีสมาชอบครับชอบมากแต่กินมากมันไม่ดีเนาะน้ำยาป่าเนี่ยทำไม่ยากเลยครับตำเครื่องแกงพริกแกงเราซื้อพริกแกงสำเร็จมาเลยนะครับตำพริกนะครับพริกกินดาแดงนี่แหละหอมแดงกระเทียมนะครับตำเพิ่มเข้าไปนะถ้าเพื่อนๆมีปลาทูก็ใช้ปลาทูถ้าไม่มีปลาทูมีปลานิลปลาอะไรก็เอามาใส่ได้นะครับนะแต่ถ้าสะดวกเลยนะครับเอาแบบง่ายๆเลยปลากระป๋องนะครับตำลงไปนะอร่อยเน้นยี่ห้อที่เขามีเนื้อเยอะๆนะครับนะจะเสริมรสให้ยำยาขนมจีนเนี่ยอร่อยมากยิ่งขึ้นครับลูกชิ้นเอ็นไก่ใส่ลงไปถ้าใครไม่ชอบไก่ก็ใส่ลูกชิ้นปลานะครับคำใหญ่ๆเลยปลาคำใหญ่แมว
คำใหญ่ไปไหมเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้ถ่ายไม่นานนะครับประมาณสัก10นาทีพอส่วนจีมอาหารแบบง่ายๆนะครับบ้านๆเนาะชีวิตหลังไม่ชีวิตปกติของเบสนะครับวันไหนที่ไม่ได้ทำคลิปเบสก็จะกินข้าวแบบนี้แหละง่ายๆนะครับอาหารแบบง่ายๆนะครับวันไหนที่ทำคลิปก็กินอาหารที่ทำนะครับทำเป็นคลิปเนาะทำไมไม่มาแบ่งกินอ่ะทุกชิ้นอร่อยมากข้าวทุกชิ้นไก่ก็แล้วแต่คนชอบเนาะกระดูกเขาเยอะทำหม้อใหญ่ๆนะครับกินกันทั้งบ้านคำสุดท้ายเพื่อนข้าวเหนียวอย่างนี้กลัวเอาไหมข้าวเหนียวด้วยทำหม้อใหญ่กินกันประมาณ8คนนะที่บ้านนี่นะครับตักลาดเลยนะอย่างนี้ขนมจีนนี่3กิโลนะครับไข่เค็มเดี๋ยวไว้ให้พ่อกินแล้วกันไม่ได้กินแล้วตักลาดแบบนี้เลยครับมาต่อคำสุดท้ายมาเอาแล้วมันไม่อิ่มแล้วมันปวดตาโอ้อร่อยทุกชิ้นอร่อยมากอิ่มแล้วเพื่อนหมดเลยอันนี้เหลือยังไงฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับที่ช่องให้ด้วยเนาะเบสก็จะลงคลิปเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปกินคลิปเที่ยวคลิปอะไรต่างๆนะเดี๋ยวเจอกันนะลงบ่อยอยู่แล้วแหละนะโอเคครับสวัสดีครับ